ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอโครงการสร้างสื่อปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับผู้พิการทางสายตาโน้ตเพลงการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงหมอนท่าอิฐโดยคุณครูชัยยะทางมีสีผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์กรมศิลปากรก่อนที่เราจะไปร้องโน้ตพร้อมๆกันเรามาฟังประวัติเพลงกันก่อนนะคะเพลงมอนท่าอิฐนี้เป็นเพลงของไทยแท้อัตราสองชั้นดัดแปลงเรียนทำนองมาจากสำเนียงของชาวมอญเพลงนี้ใช้เปิงมางตีประกอบจึงเรียกว่าเพลงมอญใช้บรรเลงประกอบการแสดงมีความหมายเนื้อร้องมุ่งแทรกจริยศึกษาเป็นเพลงที่มีความหมายว่าแม้มีเงินทองมากมายก็สู้มีวิชาความรู้ไม่ได้มีรูปงดงามแต่ความรู้ไม่ดีจิตใจไม่อบอ้อมอารีไม่มีธรรมะก็สวยสู้คนรูปร่างไม่งดงามแต่นิสัยใจคอดีเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจไม่ได้โน้ตเพลงมอนท่าอิฐบรรทัดที่หนึ่งมีลาซอนลาโดซอนลาโดลาซอนมีซอนลาบรรทัดที่สองเลมีซอนลาโดลาซอนมีซอนเลมีซอนมีเลโดบรรทัดที่สามทีทีลาซอนมีซอนลาก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ